คนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในหัวข้อที่มีชื่อว่าถวายพระนิเวศนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายในพระธรรมเอสราในครึ่งแรกก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะต้องให้คล้ายกับว่าให้พวกเราพอจะมีความเข้าใจพระธรรมเอสราเขียนโดยใครพี่น้องพอจะรู้ไหมครับเอสรานะครับใช่จริงๆนะครับก็คือว่าอันนี้ก็กิฟต์อะเวย์ใบหัวข้อที่ชื่อว่าหนังสือพระธรรมเอสราเขียนโดยเอสรานะครับแต่พี่น้องสงสัยไหมครับว่าเรามาถึงบทที่6แล้วทำไมเอสราไม่เห็นโผล่มาเลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเอสราอยู่ไหนล่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเอสราจะมาบทที่7นะครับดังนั้นเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในบริบทที่6ซึ่งจะเป็นตอนสรุปสุดท้ายของการเดินทางของอิสราเอลที่กลับเข้ามาที่จะสร้างพระวิหารนะครับนี่คือการเดินทางของในช่วงแรกที่กษัตริย์ไซรัสเขาอนุญาตให้กลับเข้ามาแล้วก็สร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ได้นะครับเราจะมาดูในข้อที่6บทที่6ข้อที่13ถึงข้อที่18ด้วยกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูพระธรรมเอสราบทที่6ข้อที่13ถึงข้อที่18มีดังนี้นะครับเพราะพระราชกฤษฎีกาที่กษัตริย์เดเนียสส่งมาทัตเทไนผู้ว่าอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟติสเทซาโปเซไนและพวกพ้องพวกของเขาจึงปฏิบัติตามอย่างขยันขันแข็งดังนั้นบรรดาผู้อาวุโสของชาวยิวจึงดำเนินการก่อสร้างและงานก็คืบหน้าไปตามคำเทศนาของผู้เผยพระวจนะฮักไกและเสคาริยาวงวานของอิดโดพวกเขาสร้างพระวิหารสำเร็จเรียบร้อยตามพระบัญชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพระราชกฤษฎีกาของบรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งได้แก่ไซรัสดาเนียสและอาทาเซอร์ซิสพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ในวันที่3ของเดือนอาดาในปีที่6แห่งราชการกษัตริย์ดาเนียสแล้วประชากรอิสราเอลคือปุโรหิตคนเลวีและเฉลยคนอื่นๆที่กลับมาก็ฉลองการถวายพระนิเวศของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในพิธีถวายพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขาถวายงัวผู้100ตัวแกะผู้200ตัวและลูกแกะผู้400ตัวและนำแพะผู้12ตัวมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอิสราเอลทั้งปวงซึ่งตัวสำหรับ1ตัวสำหรับอิสราเอล1เผ่าแล้วพวกเขาก็แต่งตั้งปุโรหิตตามหมู่เหล่าและคนเลวีตามกลุ่มต่างๆเพื่อรับใช้พระเจ้าในเยรูซาเล็มตามที่กำหนดไว้ในหนังสือของโมเสสนะครับนี่ก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนั้นก็อยู่ในพระธรรมเอสราบทที่6นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเอสราบทนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งแท้จริงแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรไทยมิชชั่นนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้พระคัมภีร์เดิมแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเอสราด้วยเพราะอะไรฮะถ้าผมถามพี่น้องโดยทั่วไปคริสเตียนใน100คนนะฮะถ้าเราถามบอกว่ารู้จักกษัตริย์ไซรัสไหมหลายคนก็จะบอกว่าไม่รู้จักรู้ไหมว่าพระธรรมเอสราเขียนเพื่ออะไรก็ไม่รู้จักส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าได้มีโอกาสได้เดินผ่านพระคัมภีร์เดิมสักเท่าไหร่นักขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับก็เป็นเปรียบเสมือนกับว่าเราเองนั้นได้เดินทางมาครึ่งทางของหนังสือเอสราแล้วผมอยากจะให้พวกเรามาดูแมปหรือว่าแผนที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจอย่างน้อยที่สุดเสริมสร้างความรู้ของเรานะฮะเราจะได้เวลาเราอ่านคัมภีร์เนี่ยเราจะได้มีความเข้าใจพอสมควรนะครับเราจะมาดูแมปหรือแผนที่ด้วยกันนะครับแผนที่ของเราที่ผมเองนั้นได้นำมาให้พวกเรานั้นได้เห็นนะครับก็คือว่าเป็นช่วงไทม์เฟรมซึ่งเมื่อกี้ที่เราได้อ่านอยู่ในข้อที่15เนี่ยได้บอกว่าพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ในวันที่3ของเดือนอาคาในปีที่6แห่งราชการดาเนียสถ้าเกิดในกรณีว่าดาเนียสเป็นกษัตริย์ในปีที่522 BC เราเห็นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในปีที่6นั้นเพราะว่าวิหารได้สร้างสำเร็จเราคิดว่าวิหารจะสร้างสำเร็จในปีที่เท่าไหร่เราลองบวกลบคูณหารดูครับเราดูว่าเราเอา522 BC ตั้งแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าในปีที่6เพราะว่า522เป็นปีที่กษัตริย์ดาเนียสขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับ6ปีให้หลังจะเป็นช่วงเวลาที่พระวิหารได้สร้างสำเร็จเราลองทายตัวเลขดูว่าเท่าไหร่516โอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราแบบว่าคนเก่งเลขกันเยอะนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมเคยเผยมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพียงแต่ว่าผมจัดแจงจัดกลุ่มใหม่เพ
พราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวันนี้นะครับจะเป็นบทที่6เนี่ยมันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเทศนาในบริบทช่วงแรกที่เซรูบาเบลนำเฉลยกับเยรูซาเล็มตั้งแต่ปี538ถ้าเราดูตัวเลขตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยก็พอกษัตริย์ไซรัสอนุญาตให้อิสราเอลกลับไปสร้างพระวิหารนะครับ538รู้ไหมครับกว่าที่เอสราเนี่ยจะกลับมาเนี่ยเอสราไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับเซรูบาเบลหรือว่ากลุ่มคนที่กลับมาเป็นกลุ่มแรกนะครับเอสราเนี่ยเดินทางกลับมาเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นกลุ่มที่2ซึ่งห่างจากกลุ่มแรกเนี่ยประมาณ80ปีพี่น้อง80ปีนะครับถึงจะเป็นเริ่มต้นของพระธรรมเอสราในบทที่7จะเป็นช่วงที่2ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฮะเราจะมาดูด้วยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เอสราได้กลับมาแต่วันนี้จะเป็นวันปิดท้ายว่าในขณะที่เราก็ได้เรียนรู้ไปหมดแล้วว่าท่านบูชาสร้างสำเร็จแล้วรากฐานสร้างสำเร็จแล้วแล้วก็พระวิหารในวันนี้ก็ได้สร้างสำเร็จตามไปด้วยนะครับเหมือนกับว่าทุกอย่างเป็นไงฮะสำเร็จหมดเลยทุกอย่างมาวันนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องมาพูดเรื่องความสำเร็จกันสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับต้องมาฉลองกันสักหน่อยหนึ่งดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพาพวกเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นในข้อที่ตั้งแต่13ถึงข้อที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่างานของพระเจ้าสำเร็จผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ที่แน่ๆเลยนะครับเราได้เห็นว่าอิสราเอลเนี่ยเขาได้หันหลังจากการที่เขาเรียกว่าสร้างพระวิหารเนื่องจากว่ามีศัตรูมาคอยยุแย่แล้วก็มีปัญหามากมายจนในที่สุดเราเห็นว่าวิหารเนี่ยได้หยุดชะงักไม่ก็ไม่ได้ทำการสร้างเลยจนถึงช่วงของผู้เผยพระวจนะฮักไกและเสคาริยาเข้ามานำพี่น้องเนี่ยให้สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่ทางของพระเจ้าใหม่แล้วก็ได้เริ่มต้นในการสร้างขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นในข้อที่14ได้บอกว่าดังนั้นบรรดาผู้อาวุโสของชาวยิวจึงดำเนินการก่อสร้างและงานก็คืบหน้าไปตามคำเทศนาของผู้เผยพระชนะฮักไกกับเสคาริยาวงวานของอินโดในที่สุดแล้วเนี่ยในข้อที่ตามมาก็คือว่าพวกเขาสร้างพระวิหารข้อที่15ใช่ไหมฮะสร้างพระวิหารสำเร็จเรียบร้อยตามพระบัญชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพระราชกฤษฎีกาจากบรรดาของกษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งเราได้เห็นแล้วว่ามีทั้งไซรัสดาเนียสซึ่งตอนนี้นะฮะอยู่ในสมัยของดาเนียสที่ตามที่พระวจนะได้บอกว่าได้สร้างสำเร็จในตอนนั้นนะครับแล้วก็มันก็ยังมีอัทาซัสเซอร์ในลักษณะที่ว่าพอเราดูต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาว่าการที่เขาได้สร้างพระวิหารถึงแม้ว่าสำเร็จแล้วเนี่ยแต่มันยังขาดไปอย่างนึงพี่น้องคิดว่าพระวิหารณตอนนี้ขาดอะไรไปครับขาดอะไรครับขาดปุโรหิตยังไม่ใช่ครับขาดอะไรอีกครับแท่นบูชาสร้างเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ตอนแรกเลยขาดอะไรครับบอกใบให้ครับกำแพงครับกำแพงจะไปสำเร็จที่ไหนครับเนหามีครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยพระวจนะโอ้สนุกมากเลยนะครับมันเป็นตอนไปก็คือว่าตอนนี้นะครับจบที่พระวิหารสำเร็จนะฮะแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้สำเร็จอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมสำเร็จแต่ไม่สำเร็จนะครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในตอนแรกที่เราได้เห็นว่างานของพระเจ้าสำเร็จผ่านผู้รับใช้เนี่ยเป็นเพราะว่าพระเจ้าได้นำพาให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้สร้างพระวิหารพอมีแรงผลักดันหรือว่าแรงpressure เข้ามาหรือว่ามีศัตรูเข้ามาที่จะข่มเหงหรือว่าสร้างบรรยากาศให้ทุกคนต้องหยุดชะงักลงเนี่ยทุกคนก็ไม่กล้ารับใช้อีกต่อไปเลยไม่กล้าสร้างพระวิหารต่อไปเลยจนในที่สุดแล้วเนี่ยต้องมีผู้รับใช้มาหนุนใจดังนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าชี้ให้เราเห็นว่าผู้รับใช้มีส่วนสำคัญมากในภารกิจของพระเจ้าถ้าเราไม่มีผู้รับใช้นะครับภารกิจของพระเจ้าเนี่ยดำเนินไปได้ยากมากถึงแม้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ในการที่ว่าจะทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้เลยแต่ว่าวิธีของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้รับใช้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือความสำเร็จของพระองค์เพราะอะไรเราลองคิดภาพดูนะวิหารสำเร็จเนี่ยทุกคนสรรเสริญพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนยกย่องผู้ที่มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเช่นเดียวกันและไม่เพียงเท่านั้นคนที่มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเขารู้สึกมีความภาคภูมิใจที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาได้กล้าหาญรับใช้แล้วก็ติดตามแล้วก็เชื่อฟังและทำตามด้วยดังนั้นเนี่ยพันธกิจเหล่านี้จึงทำให้ผู้ที่มีส่วนในงานรับใช้เนี่ยเมื่อเราเห็นภาพว่าพระเจ้าได้ใช้แล้วสำเร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยมีความ
ชื่นชมยินดีดังนั้นเนี่ยเราถึงมาดูในข้อตอนที่2ด้วยกันเวลาตอนที่2แน่นอนเวลาพระวิหารสำเร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเป็นไงฮะชื่นชมยินดีเรามาดูด้วยกันในข้อที่16เขาบอกว่าแล้วประชากรอิสราเอลคือปุโรหิตคนเลวีและเฉลยคนอื่นๆที่กลับมาก็เป็นไงฮะฉลองถวายพระนิเวศของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าในพิธีถวายพระนิเวศของพระเจ้านั้นพวกเขาถวายโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะมีตัวงัวผู้มีแกะลูกแกะแล้วก็มีแพะด้วยนะฮะเพื่อเป็นไงฮะเพื่อนมัสการพระเจ้าถวายไถ่บาปทำให้เขาเองนั้นกลับใจใหม่แล้วเขาเป็นเครื่องที่ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาดำเนินมาในอดีตเนี่ยขอพระเจ้าอภัยด้วยตอนนี้จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วจะมั่นคงต่อพระเจ้าแล้วจะไม่หันหลังจากพระเจ้าแล้วนี่ก็คือคอมมิตเมนต์ของเขานะฮะในช่วงของการถวายพระวิหารแล้วเขาก็มีความชื่นชมยินดีมากมันเหมือนกับความสำเร็จมันเกิดขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าพระวิหารเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นสัญลักษณ์ทางใจของพี่น้องอิสราเอลเวลาพระวิหารได้ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่เป็นคนอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงครับว้าวเราได้เป็นไทยอเมริกาก็มีเหมือนกันนะอเมริกาก็มีวันชาติใช่ไหมฮะไทยมีวันชาติไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็นวันชาติในการกู้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นแค่ของเป็นวันชาติเราเรียกว่าเป็นวันเกิดของในหลวงใช่ไหมฮะแต่ว่าของอเมริกาวันชาตินี้เป็นวันเกิดของจอร์จวอชิงตันหรือเปล่าฮะเป็นเนื่องจากอะไรครับวันชาติอิสรภาพอิสรภาพจากการเป็นทาสการตกเป็นของของอะไรฮะบริเตนใช่ไหมของอังกฤษใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอเมริกาวันชาติของอเมริกาจึงมีการเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกาวันที่เท่าไหร่ครับ 4th of July ใช่ไหมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเก่งจังเลยนะครับวันชาตินะครับวันชาติ 4th of July ที่เราชอบจุดประทัดกันหรือว่าเราเฉลิมฉลองกันเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับมีความชื่นชมยินดีไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่ของประเทศอื่นเข้ามาแล้วก็เป็นทาสแล้วรู้มั้ยฮะประเทศไทยเป็นทาสของประเทศไหนมั้ยครับเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนมั้ยฮะไม่เลยใช่มั้ยดังนั้นพวกเรามีความรู้ชื่นชมยินดีมั้ยฮะมีนะครับเวลาเราเป็นคนไทยเวลาเราไปบอกคนอื่นเนี่ยส่วนหนึ่งของความน่าภูมิใจของประเทศไทยนะคือเราไม่ได้เคยเป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นทาสของประเทศใดดังนั้นเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยคำว่าไทยเป็นไงฮะเราเป็นไทยเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอิสราเอลในขณะที่เขามีความภาคภูมิใจเนี่ยเป็นเพราะว่าวิหารที่ครั้งหนึ่งเป็นศูนย์รวมของกำลังใจของเขาเนี่ยได้ครั้งหนึ่งโดนทำลายเป็นเพราะว่าตั้งแต่ของสมัยที่โซโลมอนสร้างขึ้นมาเนี่ยคนได้หันหลังจากพระเจ้านำพระอื่นๆไม่เชื่อฟังมีความบาปมากมายจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าได้ทำลายพระวิหารตั้งแต่ตอนแรกไปเพื่อเป็นการเตือนอิสราเอลแต่แผนการของพระเจ้าเนี่ยเป็นแผนการที่เขาเรียกว่าคือผมจะเรียกว่าเหมือนกับผมไม่แน่ใจผมไม่ได้บอกอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้ามีเชื้อสายจีนนะครับสอนเหมือนคนจีนสอนลูกเลยครับคือมันจะต้องมีการตีสอนก่อนเพื่อให้จดจำสุดท้ายแล้วก็มาโอสุดท้ายก็บอกอ๋อไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อจะให้นู่นให้นี่ใหม่พาลูกไปซื้อขนมแบบเนี้ยคือตีเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะซื้อขนมให้อะไรแบบเนี้ยครั้งนี้เหมือนกับการที่พระเจ้าเนี่ยกำลังบอกว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้าที่ยังรักอยู่นะให้โอกาสนะครั้งหนึ่งโดนตีสอนไปเรียบร้อยแล้วครั้งนี้สร้างขึ้นมาใหม่ทุกคนก็เป็นไงครับรู้สึกมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าเหมือนกับเขาได้ทำสำเร็จแล้วแต่คราวนี้เนี่ยสำเร็จจริงหรือเปล่าเราไปดูตอนที่3ด้วยกันตอนที่3เนี่ยเป็นตอนที่สำคัญมากเหมือนกันนะครับที่ผมให้หัวข้อตอนที่3ผมเรียกว่าคือจริงๆแล้วสำเร็จแต่ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะสำเร็จแต่ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่18เราได้เห็นว่าแล้วพวกเขาก็แต่งตั้งปุโรหิตตามหมู่เหล่าและคนเลวีกลุ่มต่างๆเพื่อรับใช้พระเจ้าในเยรูซาเล็มตามที่กำหนดไว้ในหนังสือของโมเสสหมายความว่าทั้งที่พระวิหารสำเร็จแล้วแต่งานนะฮะที่จะต้องเมนเทนต่อไปเนี่ยมันยังไม่ได้สิ้นสุดลงมันไม่ได้หมายความว่าพระวิหารสำเร็จทุกคนเนี่ยมาเฉลิมฉลองโห่ร้องกันได้นะฮะแต่มันไม่สิ้นสุดลงใครเคยไปบ้านเพื่อนหรือว่าบ้านเราเองที่เขาเรียกว่ามีพิธีขึ้นบ้านใหม่ไหมฮะเคยไหมเคยบ้างใช่ไหมฮะรู้สึกเจ้าของบ้านดีใจไหมฮะ
โอ้โหแบบมันมีความภาคภูมิใจยังไงไม่รู้หยาดเหงื่อและแรงงานเนี่ยได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยขอเชิญทุกคนมาถ้าเป็นคริสเตียนก็จะมาอธิษฐานเผื่อบ้านหลังนี้นะครับหลังจากนั้น5ปีให้หลังบ้านหลังนั้นยังใหม่สดสวยอยู่เหมือนเดิมไหมฮะสัก10ปีให้หลังอะฮะตอนนี้ไม่อยากให้ใครมาแล้วฮะเพราะอะไรครับมันรกแล้วนะมันรกแล้วนะตอนที่ผมทำงานก่อนที่ว่าจะมารู้จักกับน้องวีคือรู้แล้วล่ะว่าจะต้องไปแต่งงานกับเขาผมอยากจะสร้างฐานะดังนั้นเนี่ยผมจึงคล้ายๆกับว่านำสร้างธุรกิจขึ้นมา import ของมานะฮะแล้วก็เป็นพวกประดับยนต์เพราะพอดีว่าทางป้าป๋าเขาก็มีอู่พอผมกลับเมืองไทยญาติพี่น้องเขาก็มีประดับยนต์ผมก็เลยมีโอกาสได้นำของประดับยนต์ไปคุยกับทางบริษัทเลยบอกว่าโอเคเราจะสั่งของที่เป็นพวกประดับยนต์ต่างๆที่เป็นพวกตุ๊กตาดังใครถ้ากลับเมืองไทยจะเห็นรถแต่ละคนเนี่ยจะประดับประดามีที่คุมเบาะมีคุมพวงมาลัยพวงกระจกมีเกียร์ชิปก็ยังมีด้วยกระดาษทิชชู่ก็น่ารักทุกอย่างเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะผมเองก็เข้าใจว่าโอ้อเมริกาไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าผมสั่งมาเนี่ยเราทำตลาดผมต้องเป็นไงฮะทำธุรกิจนี้ได้แน่นอนเลยผมก็เลยคล้ายๆกับว่าคือตั้งใจไว้เลยว่าจะทำเพื่อเอาใจคนที่ผมจะแต่งงานด้วยผมจะได้สร้างธุรกิจให้เขามีความภาคภูมิใจสุดท้ายแล้วนะฮะธุรกิจเจ๊งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเองนั้นเนี่ยไม่ได้เก่งทางด้านของการที่ดูวิจัยของสิ่งที่เรากำลังจะทำอย่างแท้จริงเราเห็นว่ามันน่ารักจริงความเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยคงจะต้องซื้อได้แน่นอนเลยปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันของฟุ่มเฟือยแล้วก็คนไทยทำไมสามารถที่จะมีกันทุกรถทุกคันเพราะทุกคนฟุ่มเฟือยแล้วส่วนใหญ่วัยรุ่นที่ซื้อกันเงินเขาไหมฮะส่วนใหญ่เงินพ่อแม่ครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยแต่อเมริกาเค้าเจอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราใช้เงินพ่อแม่ไหมฮะไม่ดังนั้นเนี่ยคนที่เขามีเงินเด็กๆที่เขาทำงานเขาไม่มาซื้อของพวกนี้กันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพ่อแม่ไม่ได้ให้เงินมาฟุ่มเฟือยซื้อของอย่างไงดังนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยจึงเป็นในลักษณะที่ว่าไปไม่รอดแต่ว่าไปไม่รอดผมได้คำมาคำหนึ่งนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่าเพื่อนของผมนะฮะที่ทำธุรกิจด้วยกันเป็นคนจีนนะฮะแล้วก็เขาทำเขาก็ขายของในเราไปเปิดร้านคีออสก็คือว่าเป็นที่ The Block of Orange หลายคนไปเดินที่ Orange ใช่ไหมครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมก็ไปเปิดร้านตรงนั้นขายประดับยนต์นะฮะแต่ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนจีนแล้วเขาบอกคำพูดหนึ่งผมหลายคนก็คงอาจจะจำได้ว่าผมอาจจะแชร์แบ่งปันไปกับหลายคนแล้วเขาบอกผมคำพูดหนึ่งที่ผมจดจำมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ผมเขียนหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งสำหรับหนังสือแห่งความล้มเหลวของผมเนี่ยแล้วผมก็ตั้งชื่อหนังสือนั้นตามที่คำพูดที่เพื่อนผมเนี่ยเขาบอกผมมาเลยนั่นก็คือสร้างเจียหยงยี่สัวเยี่ยหนานใช่ไหมฮะเข้าใจใช่ไหมครับไม่เข้าใจแปลหน่อยหนึ่งครับเขาบอกว่าผมอาจจะสำเนียงอาจจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าพูดด้วยความมั่นใจเหลือเกินนะฮะสร้างเจียหยงยี่สัวเยี่ยหนานก็คือว่าเริ่มต้นว่ายากแล้วเมนเทนยิ่งยากกว่าคือหมายถึงว่าการจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยมันว่ายากแล้วแต่การทำให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้เนี่ยมันยิ่งยากกว่าเปรียบเสมือนกับครอบครัวด้วยเหมือนกันกว่าจะชนะใจคู่ครองเรามาก็ว่ายากแล้วกว่าจะครองรักให้มันหวานชื่นต่อไปเนี่ยมันยิ่งยากกว่าใช่ไหมฮะสร้างเจียหยงยี่สัวเยี่ยนานนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่บอกว่าการเมนเทนเนี่ยมันก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อการที่เราได้เริ่มต้นหรือเราเรียกว่าเราสำเร็จแล้วเหมือนกับตอนนี้พระวิหารได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่ได้สำเร็จในลักษณะที่ว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไม่ต้องทำอะไรแล้วเหมือนกับว่าเราทั้งหลายทุกคนที่บอกว่าขึ้นบ้านใหม่เราไม่ได้ว่าพอเรามีบ้านแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วรู้ไหมฮะหลายคนเวลาซื้อบ้านใหม่ครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นกับบ้านครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์เพราะอะไรครับไม่มีตังค์ใช่ไหมฮะเงินหมดไปกับการวางแผนในการซื้อบ้านรัดเข็มขัดอย่างดีกว่าจะบ้านจะสมบูรณ์ใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย2ปีถึง5ปีกว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหรือว่ากว่าจะบ้านเนี่ยดูเหมือนเป็นบ้านที่ดีถ้าเกิดว่าเราทั้งหลายทุกคนที่เริ่มต้นจากลำแข้งลำขาของเราเองแน่นอนบางคนมีงบประมาณพิเศษมาอาจจะมีทุนพอกอมาใช่ไหมหรือว่ามีทุนต่างๆมาให้เราสามารถจะซื้อบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาได้แต่โดยทั่วไปพวกเราที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยยากมากในการที่ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาโดยที่ว่ามีหมดทุกอย่างเงินทองให้เราจับจ่ายใช้สอยได้ดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าการสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การรักษายิ่งสำคัญยิ่งเข้าไปใหญ่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ดังนั้นในสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยวิธีการของพวกเขานะฮะเมื่อวิหารสำเร็จขึ้นมาปุ๊บเขาเนี่ยได้ทำยังไงครับเขาได้แต่งตั้งปุโรหิต
ตามหมู่เหล่าและคนเลวีตามกลุ่มต่างๆเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อรับใช้พระเจ้าดังนั้นเนี่ยการรับใช้เนี่ยมันเป็น ongoing processดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนำมาในวันนี้นะครับผมอยากจะเห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้าที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีคริสตจักรแล้วทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการเมนเทนยังไงให้พี่น้องเนี่ยรักกันการเมนเทนยังไงให้พี่น้องติดสนิทกับพระเจ้าเมนเทนยังไงให้พี่น้องมาคริสตจักรแล้วรู้สึกว่าได้รับความชื่นชมยินดีเมนเทนยังไงให้พี่น้องสามารถเห็นศักยภาพตัวเองในการที่เราสามารถที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับใช้ในพันธกิจต่างๆได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ว่าผมขอบคุณพระเจ้าแบบอย่างในพระคัมภีร์นี้เขาบอกว่าให้แต่งตั้งคนต่างๆที่จะทำการในแต่ละอย่างมันไม่ได้เป็น one man show มันไม่ได้เหมือนกับว่าคริสตจักรเนี่ยอยู่ได้เพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าคริสตจักรสามารถที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะว่าพี่น้องเนี่ยเป็นเหมือนพระกายของพระคริสต์พวกเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรไม่ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นแค่เหมือนกับเราทำงานเหมือนแค่นิ้วก้อยใครรู้สึกว่านิ้วก้อยไม่ได้ทำงานมากตัดทิ้งดีไหมฮะไม่ดีใช่ไหมฮะทุกคนบอกไม่เอาใช่ไหมฮะเพราะอะไรถึงแม้ว่าของที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีความสำคัญแต่ว่าเราก็ขาดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะวัดกันและกันผ่านทางว่าคนนี้เก่งอะไรคนนี้ทำอะไรได้ไม่ได้พี่น้องทุกคนสำคัญเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโพสิชันหน้าที่หรือทำยังไงถึงแม้ว่ามาไม่ได้ทำอะไรขอแค่มานั่งแล้วก็ยิ้มเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญมากเพราะมันขาดไม่ได้ก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกเราคิดว่านิ้วก้อยไม่เห็นทำอะไรเลยแต่เราจะตัดทิ้งได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาพที่เราเห็นนี่ก็คือภาพของคริสตจักรของพระเจ้าวิหารได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่วิหารที่แท้จริงคือผู้ที่เข้ามาแล้วก็มีส่วนในการนมัสการและรับใช้พระเจ้านะครับดังนี้เราจะมาดูข้อคิดด้วยกันในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับข้อคิดในเช้าวันนี้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาให้พวกเราได้เห็นถึงความสำเร็จในวันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกวันนี้พูดแต่เรื่องของความสำเร็จนะฮะความสำเร็จเกิดขึ้นมาเมื่อพี่น้องพร้อมใจกันฟื้นฟูพันธกิจของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและใช่ไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาเมื่อพี่น้องเนี่ยพร้อมใจกันจำได้ไหมฮะเราจะได้คำหนึ่งว่า one heart one body ที่เป็นธีมมาตอนช่วงแรกๆเข้ามาเป็นเหมือนกับ one body ครับดังนั้นเนี่ยไอ้ความว่า one body เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเมื่อพี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยการฟื้นฟูก็เกิดขึ้นการกลับเข้ามาในการที่ว่าสร้างพระวิหารใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นมาดังนั้นพระวิหารเกิดขึ้นมาได้เป็นเพราะว่าการเชื่อฟังถ้าไม่มีเสคาริยาและฮักไก่ตอนนี้พี่น้องต่างๆก็อาจจะยังแบบทำสิ่งที่ตนเองอยากจะทำอยู่ไม่ได้กลับเข้ามาในการสร้างพระวิหารก็เป็นไปได้อาจจะยังขมักขม้นในการสร้างธุรกิจของตัวเองอาจจะสร้างบ้านเมืองของตัวเองซึ่งถ้าเราไปอ่านในฮักไก่และเสคาริยาเขาต่อว่าพี่น้องอิสราเอลต่างๆที่บอกว่าเราวัตถุประสงค์มาเพื่อสร้างพระวิหารแต่ทำไมพี่น้องแต่ละคนเนี่ยไม่คือแบบหันหลังแล้วก็มามุ่งเน้นแต่เรื่องการหาผลประโยชน์ส่วนตัวล่ะดังนั้นเนี่ยฮักไก่ถ้าเราไปอ่านหรือเสคาริยาเนี่ยกำลังต่อว่าให้พี่น้องเนี่ยกลับใจใหม่มาเห็นถึงความสำคัญของพระเจ้าดังนั้นการฟื้นฟูเกิดขึ้นมาเมื่อทุกคนเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงแทสเห็นถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมจะบอกได้เลยเมื่อกี้ก็ตอนเช้าก็มีพูดเล่นๆกันขึ้นมาบอกว่าสังเกตไหมว่าคิดจักรไทยเนี่ยชอบแบบยุบหนอพองหนอใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหนึ่งก็เติบโตช่วงหนึ่งก็แฟบแล้วก็เดี๋ยวก็เติบโตแฟบบางทีก็มีแบบเติบโตแฟบแล้วก็ฟุบแล้วก็หายก็มีเหมือนกันไม่ใช่เติบโตแฟบแล้วฟุบพองปุ๊บพองนะไทยไม่ใช่นี้ผมจัดว่ายังยุบหนอพองหนออยู่นะฮะมันจะมีช่วงขึ้นเรื่องลงช่วงขึ้นช่วงลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการเชื่อฟังของพระเจ้าถ้าพี่น้องรักกันแล้วก็เชื่อฟังโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักนะครับผมจะบอกได้เลยว่าคริสตจักรน่าอยู่คริสตจักรเนี่ยมีแต่ความสันติสุขเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะบอกโปรโมทถึงเรื่องว่าให้เราเนี่ยถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการรักพี่น้องรักซึ่งกันและกันสังเกตดูนะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เราจะถวายเกียรติได้ยังไงด้วยความรักกันและกันโอ้นี่ดีนะ
นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเราพอสังเกตไหมนี่ผมขออนุญาตนะคนไทยหลายคนนะฮะถ้าเกิดว่าเชื่อพวกไหว้เจ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปให้อะไรเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือว่ามีแต่ให้ถวายเครื่องอะไรบางอย่างเพื่อจะดูว่าเจ้าหรือว่าพระที่เขากราบไหว้เนี่ยจะให้อะไรกลับคืนเข้ามาจะมีแต่ให้แล้วก็รอดูว่าจะได้หรือไม่ได้ให้แล้วดูได้หรือไม่ได้แต่ว่าคำสอนของพระเจ้าผู้มีพระชนอยู่หรือว่ามีชีวิตเขาไม่ได้สอนให้เราเนี่ยในลักษณะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มีชีวิตหมายความว่าไงถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักซึ่งกันและกันแล้วสังเกตคำสอนนี้สักหน่อยหนึ่งคำสอนนี้มันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนเราหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างที่มีชีวิตแล้วเข้าใจเราว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความสัมพันธ์ที่จะต้องมาเกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องมีน้ำหนึ่งจะต้องรักกันดังนั้นเนี่ยคำสอนผมไปแล้วพอผมอ่านปุ๊บนี่มันไม่ใช่เป็นคำสอนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนกับเวลาพอเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อตัวเองแต่มันกลายเป็นว่าการที่เราได้พอความรู้จักกับพระเจ้าปุ๊บเนี่ยเราได้สัมผัสชีวิตแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วบางครั้งบางคราวมีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้จักช่วยเหลือกันและกันรักกันและกันเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมาในสภาพจิตใจของเรานั่นคือมีความชื่นชมยินดีแบบแปลกประหลาดบอกไม่ถูกเวลาเราได้ช่วยใครบางคนช่วยอะไรบางอย่างช่วยคนคนนั้นคนนี้ที่เดือดร้อนอยู่เราจะมีความรู้สึกโอ๊ยทำไมมันรู้สึกมันอิ่มเอิบแบบบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าจะมีชีวิตได้ต่อเมื่อเราเองทั้งหลายทุกคนเนี่ยไม่ได้ตายฝ่ายจิตวิญญาณพอเรามีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือความรักที่เราจะสามารถรักกันได้เนี่ยก็มาสำเร็จลงได้นะครับดังนั้นเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอันที่สองที่ผมคิดว่าน่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชื่อฟังละการเชื่อฟังเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จซึ่งจะนำมาซึ่งการชื่นชมยินดีทั้งตอนต้นและตอนท้ายหรือตอนปลายนะครับคำพูดนี้นะครับผมคล้ายๆกับว่าจะทำให้พี่น้องเข้าใจง่ายนั่นก็คือว่าอะไรฮะ1,000 ลี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางก้าวแรกใช่ไหมฮะหมายความว่ายังไงเหมือนกับว่าภาษาจีนใช่ไหมผมพูดผิดหรือเปล่าพันลี้มันมีวิธีพูดของเขาฮะพันลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกครับหมายความว่าไงก้าวแรกที่เราก้าวเดินเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของพันลี้ที่เรากำลังจะเดินอยู่ดังนั้นเนี่ยการเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่จะตามมาซึ่งนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีถ้าเราบอกว่าความสำเร็จนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีพี่น้องรู้ไหมครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านเริ่มมีการความเชื่อแล้วท่านก็เดินกับพระเจ้าปุ๊บท่านเนี่ยได้รับความชื่นชมยินดีทันทีเลยเพราะว่าความชื่นชมยินดีเนี่ยไม่ได้ฝากไว้ที่ความสำเร็จแต่ว่าความชื่นชมยินดีเนี่ยมันเป็นขบวนการที่พระเจ้าเนี่ยใส่มากับพี่น้องเมื่อพี่น้องเริ่มทำตามของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องจะเริ่มรู้สึกว่ามีสันติสุขในใจเวลาผมพูดถึงเรื่องของสันติสุขเนี่ยผมจะต้องเปรียบเทียบให้พี่น้องเข้าใจด้านหนึ่งก็คือว่าคนทั่วไปจะเข้าใจเรื่องสันติสุขมันมักจะมาจากสิ่งดีๆต้องเข้ามาในชีวิตเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมฮะสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตดังนั้นเนี่ยสันติสุขที่พระเจ้าให้ที่ไม่เหมือนที่โลกให้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งดีๆอย่างเดียวสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราก็มีสันติสุขได้ด้วยนี่คือสันติสุขที่โลกนี้ไม่สามารถจะให้เราทั้งหลายทุกคนได้ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากพระคัมภีร์บอกว่าไงฮะจงถือว่านั่นเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของท่านท่านกำลังก้าวสู่ความเชื่อว่าอย่างไรเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแล้วเชื่อว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคทั้งมวลที่มีมาเนี่ยเพื่อเสริมสร้างเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อได้รับประสบการณ์เพื่ออะไรประสบการณ์ที่เราจะได้มีความอดทนอดกลั้นเพื่ออะไรเพื่อเราเองนั้นจะเป็นคนที่ใช้การได้พระเจ้าจะใช้ยังไงพระเจ้าจะนำเราไปสู่พี่น้องที่มีประสบการณ์กำลังทุกข์ยากเหมือนกันแล้วเราก็บอกว่าเราได้ประสบการณ์นี้แล้วเราก็ผ่านมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้รับพระเจ้าหนุนใจเราอย่างนี้ขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งมั่นคงอยู่กลายเป็นพระพรประสบการณ์ที่แย่ๆร้ายๆของเรากลายเป็นพระพรไปสู่คนอื่นที่กำลังเผชิญอยู่พี่น้องเห็นไหมฮะ
ภาพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขบวนการการสร้างของพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดแล้วอันที่3ที่ผมอยากจะนำมาที่พี่น้องมาดูด้วยกันนั่นก็คือความสำเร็จที่แท้จริงของคริสเตียนเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ที่การเชื่อฟังและการรับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเชื่อฟังและรับใช้พระเจ้าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยได้มามีชีวิตร่วมกับเราในการที่ว่าดำเนินไปกันกับพระองค์ทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยการเชื่อฟังและการรับใช้พระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากแก้ให้เราเนี่ยตอบสนองส่วนความสำเร็จเนี่ยพระเจ้าได้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วหลายครั้งหลายคราวถ้าเราเข้าข้องสอบแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสอบแล้วก็เราผ่านแน่นอนเราจะมีความกังวลไหมฮะไม่กังวลเลยเพราะเรารู้ว่าอ้อเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วเราจะผ่านดังนั้นเนี่ยเราเข้าสู่ข้อสอบหรือว่าห้องสอบเนี่ยเราจะไม่กังวลอะไรเลยแต่ปัญหาของเราหลายคนเนี่ยที่เรากังวลอยู่เนี่ยเรากลัวว่าเราจะสอบไม่ผ่านแล้วเราก็เข้าไปสู่ในห้องสอบด้วยความกังวลแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้หรือว่ายังไงแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแบบโอ้โหลุ่มๆดอนๆตลอดเวลาเรารู้ไหมฮะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพระเจ้ามอบความรอดให้กับผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จโซคอร์ที่เราจะให้ความหมายว่า define ว่าความสำเร็จในมุมมองของเราว่ายังไงนะฮะแต่ชีวิตของเราเนี่ยได้อยู่ในพระเจ้าเรียบร้อยเราได้ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เรามีชีวิตลมหายใจมาเจอกันในห้องเนี้ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเวลาที่เราเองนั้นจะต้องมาเจอกันจะใช้สิ่งที่พระเจ้ามีออกมาได้อย่างไรเราจะมีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าประกาศเรื่องของพระเจ้าดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างดำเนินชีวิตในการรักซึ่งกันและกันได้อย่างไรนี่คือเป็นภาคเขาเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติแต่ว่าที่แท้จริงแล้วคือว่าพวกเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยความเชื่อนะพวกเราเองเนี่ยได้รับความรอดเรียบร้อยแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยให้เราอินจอยกับชีวิตพี่น้องอินจอยชีวิตยังไงพระเจ้าบอกว่ายังไงครับอย่ากังวลในเรื่องใดๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงกำหนดแล้วว่าบั้นปลายเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยได้อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมกับพระองค์ดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจพวกเราตอนนี้มีปัญหามากมายที่กำลังรุมเร้ากับเราอยู่หรือเปล่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกแบบมืดแปดด้านอยู่หรือเปล่าสุขภาพหรือเปล่าการเงินหรือเปล่าการงานหรือเปล่าความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าชีวิตในการติดตามพระเจ้าหรือเปล่าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าสำเร็จแล้วพี่น้องพระเจ้าทำสำเร็จแล้วแต่สำเร็จแต่ไม่ได้สิ้นสุดสำเร็จแต่ไม่ได้สิ้นสุดเพราะอะไรความสำเร็จเราเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยได้รับความสัมผัสก็คือการชื่นชมยินดีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ของเราจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จอย่างแท้จริงก็คือตามที่เราได้อยู่กับพระองค์เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ว่าอย่างนี้นะครับในเช้าวันนี้การถวายพระนิเวศเราจะเห็นได้ว่าทำให้เราได้เห็นถึงการเชื่อฟังของพี่น้องอิสราเอลที่เดินทางกลับมาเยรูซาเล็มซึ่งก่อนหน้านี้เป็นไงฮะเขาได้หมดใจเขาได้หยุดการสร้างเพราะอะไรฮะเพราะมีการขัดขวางของศัตรูพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะฮักไกแล้วก็เศคาริยามาเทศนาทำให้เกิดการฟื้นฟูใจครั้งใหม่แล้วก็พวกเขาก็กลับใจหันเข้ามาร่วมเป็นกายใจเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างพระวิหารจนเป็นไงฮะสำเร็จแล้วนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีความสำเร็จเป็นสิ่งที่ปรารถนาของเราทั้งหลายทุกคนใช่ไหมครับเราจะสำเร็จได้ก็โดยการเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นสร้างเจี้ยหยงยี่สัวเย่หนานสอนผมอย่างหนึ่งคือในที่สุดแล้วเนี่ยทีแรกเรานึกว่าเรามีธุรกิจเราเรียบร้อยแล้วเราจบแล้วแต่มันไม่จบขั้นตอนของการคงไว้ซึ่งธุรกิจเนี่ยมันสำคัญผมจะกลับมาที่เราขั้นตอนของการคงไว้ซึ่งความเชื่อของเราเนี่ยมันสำคัญเราจะเจออุปสรรคมากมายที่จะเข้ามาทำให้เราอาจจะกิฟต์อัพในบางช่วงเราอาจจะรู้สึกว่าหันหลังจากพระเจ้าในบางอย่างความบาปอาจจะล่อลวงเราที่เราอยากจะทำอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแต่สุดท้ายแล้วถ้าพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะนำมาเราให้เราผ่านประสบการณ์เหล่านั้นแล้วในที่สุดแล้วเรามาถึงยืนอยู่จุดหนึ่งเหมือนกับอิสราเอลที่ยืนอยู่จุดหนึ่งกำลังฉลองพระวิหารสำเร็จแล้วโอ้โหเขาชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง
เพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อของเขาเนี่ยได้ถูกรีสตอร์กลับมาครั้งหนึ่งชนชาติที่ถูกทำลายตอนนี้เขาบอกเขามีพระวิหารแล้วนะเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนไทยตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความเป็นไทยของเราเพราะเรารู้สึกว่าโอ้ก็ฉันเป็นคนไทยก็ไม่เห็นมีอะไรแต่รู้ไหมฮะสำหรับคนที่ต่อสู้อิสรภาพมาเนี่ยเขาต้องการอิสรภาพมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานเนี่ยเวลาพอเขาฉลองวันชาติของเขาฮะพี่น้องเคยเห็นไหมฮะตำรวจทหารทุกๆคนเนวี่อะไรแบบนี้วันชาติเขาเนี่ยมันสำคัญกับเขามากเพราะอะไรนำพามาซึ่งอิสรภาพเลือดเนื้อที่ต้องเสียไปเนี่ยตอนนี้เขามีประเทศที่สามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยมาอาศัยอยู่ในอเมริกาเราชอบการเป็นอเมริกันซิติเซนไหมครับทุกคนชอบชอบเพราะอะไรฮะรักษาฟรีอะไรฮะไปนู่นไปนี่ฟรีสวัสดิการดีใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันมีอะไรแบบมากมายที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับโอ้โหมันดีอ่ะมันดีอ่ะจนที่ว่าทุกคนอ่ะอยากจะเข้ามาในประเทศอเมริกาแม้กระทั่งคนต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันอยากจะเข้ามาตั้งรกรากที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่นี่มันดีมากแล้วรู้ไหมครับคุณภาพชีวิตที่นี่มันดีเพราะอะไรผมจะบอกเก็บความรู้ให้พี่น้องอเมริกาตั้งขึ้นที่ความเชื่อพระเจ้าIn God we trust มีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องใช้บ้านเมืองกฎหมายทุกอย่างสร้างขึ้นมา The Bill of Rights ทุกอย่างสร้างขึ้นมาโดย Biblical Base จะเป็นประธานาธิบดีก็ต้องอธิษฐานวางมือกับพระคัมภีร์เพื่อบอกว่าตนเองจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามอะไรตามพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็การเลือกตั้งถ้าเราสังเกตดูแต่ละคนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคริสเตียนการเชื่อพระเจ้าแล้วก็ทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราศีลธรรมก็มาจากบทบัญญัติของพระเจ้าที่ให้รักซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบกันและกันผมบอกได้เลยนะว่าไอ้แป้นหนังสือพิมพ์ไทยเราไอ้หนังสือพิมพ์อเมริกาที่หยอดเหรียญหนึ่งแล้วก็เปิดมาแล้วก็หยิบหนึ่งเล่มอะไปอยู่ประเทศไทยไม่ได้ทำไมฮะมันไม่ได้แค่หมดหนังสืออะไอ้แท่นมันจะหายไปด้วย คือศีลธรรมพื้นฐานอะมันมาจากพระวจนะของพระเจ้าแล้วคนอเมริกันก็มีศีลธรรมพื้นฐานนี้ซึ่งตอนนี้อาจจะเสื่อมทรามลงไปเยอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพี่น้องหันหลังจากพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราวิหารเกิดขึ้นมาแล้วเราเองจะต้องมีพระวิหารของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเราเองก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าเริ่มต้นที่เราที่เราเองนั้นจะเป็นผู้ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็สร้างครอบครัวของเราที่เราเองนั้นครอบครัวที่จะเราเองนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ชุมชนของเราที่เราจะมี principle ของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยมี principle ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องและรักษาเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับพี่น้องให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่สอนถึงเรื่องของการถวายพระวิหารที่เป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีเพราะเป็นความสำเร็จที่ชาวอิสราเอลนั้นได้มีส่วนในการสร้างเพราะเขาได้กลับใจกลับคืนมาสู่การเชื่อฟังพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าสอนข้าพระองค์ที่จะมีการเชื่อฟังอย่างนี้ด้วยในชีวิตของเราที่เราเองนั้นจะไม่ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมลทินหรือสิ่งที่ชั่วร้ายแต่เราเองนั้นจะมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ผ่านทางความรักที่พระเจ้ามีแล้วเราจะสำแดงออกด้วยการที่เราจะรักผู้อื่นเช่นเดียวกันขอพระวจนะของพระเจ้าที่จะเป็นจริงในชีวิตของเราสอนเราที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนข้าพเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ